ตอนนี้นะครับเราก็รับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พีเตอร์เนี่ยได้หายไปนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าพีเตอร์เนี่ยไปไหนนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเราก็มาถึงเชียงใหม่แล้วนะฮะบ้านพีเตอร์นะครับเป็นบ้านเมียน้อยนะเฮ้ยมาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโดนแล้วพี่สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนุกคุงชาแนลนะแล้ววันนี้จะมาทำคลิปแนววอล์กนะครับแต่ไม่รู้ว่า EP ไหนแล้วนะครับวันนี้เราก็จะไปกัน3คนนะฮะมีนะครับต้นสายหมีนะครับตอนนี้พี่ต้นนะครับเป็นดารานะครับแล้วก็ต้นกัดกาครับนี่วันนี้เราจะไปกัน3คนนะครับส่วนพี่นุนะครับก็จะไปอีกคันนึงนะทิ้งไว้ทิ้งนุกไว้ใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปเชียงใหม่กันนะครับก็จะเก็บบรรยากาศการเดินทางนะครับว่ามีอะไรบ้างครับมีครับพี่เติ้ลก็ยังรอนะครับเขาก็ไปถ่ายโฆษณามานะครับก็ติดตามดูนะครับทุกคนดังแล้วพี่เติ้ลเนี่ยดังแล้วนะครับดังแล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับกินอะไรพี่ต้นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกครับมิมิดูธรรมชาติทำไมไม่ไปนั่งกินตรงนั้นอ่ะเฮ้ยหนวดยาวแล้วนะเพราะว่าเปลี่ยนเป็นแมวไว้หนวดแล้วเหรอใช่ของคนหนวดลุกไม่ได้เนี่ยคือลุกไม่ได้ลุกไม่ได้เลยนี่ครับพี่ต้นก็สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับถ้ามึงเอาตังค์กูไปอ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่วะเออยังยอมโอเคพี่เติ้ลสั่งอะไรครับข้าวมันกรอบไก่กรอบราดน้ำแดงโอ้โหเต็มจานเลยนะฮะอันนี้คือวีล็อกวีล็อกวีล็อกเดินทางไปเชียงใหม่นะครับใช่ครับนี่นะครับของพี่นุ่งคุ้งก็เป็นไข่ต้มนะครับไข่ต้มกับแกงปลาฮะแกงปลาแกงปลาช็อปเกอร์พามก็จะเป็นเมนูที่แบบไม่ค่อยอ้วนนะฮะพี่เติ้ลทำตัวเหมือนแบบว่าลึกลับจังลับไงวะคล้ายๆเหมือนดาราทำไมทำตัวเหมือนดาราวะไม่ได้ตอนนี้ฮะเราก็พักกินอาหารกันที่ปั๊มปตท.ในจังหวัดตากนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับไปเชียงใหม่ช่วงนี้พีเตอร์ก็จะแอคแอคหน่อยนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยไปรับโฆษณานะครับมาต้องติดตามดูนะเพราะว่าพี่นุ่มเนี่ยโปรโมทหลายรอบแล้วอันนี้เป็นเมนูของพี่นุ่มครับเป็นไข่ไก่หนึ่งน่องแล้วไข่สองฟองเป็นเมนูลดแป้งครับเพิ่มโปรตีนอย่างเดียวเพราะพี่นุ้ยไม่มีตังค์ซื้อเวส่วนพี่เจ้านี่เพิ่มแป้งครับเพิ่มพริกด้วยเพิ่มพริกครับโอเคเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็รับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พีเตอร์เนี่ยได้หายไปนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าพีเตอร์เนี่ยไปไหนนะครับอาจจะไปขี้นะครับหรือว่าไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าไปขโมยของเซเว่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่พี่คุ้งก็วันๆอยู่นะครับเพราะว่าพีเตอร์เนี่ยชอบหายตัวไปนะครับเดี๋ยวเรามารอพีเตอร์แล้วก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับ A few moments laterตอนนี้นะครับทุกคนเราก็มาถึงเชียงใหม่แล้วนะฮะก็ถึงบ้านพีเตอร์นะครับที่อยู่เชียงใหม่นะครับเป็นบ้านเมียน้อยนะนะครับเอาจริงๆวันนี้อันนี้ไม่ใช่บ้านพีเตอร์นะครับเป็นบ้านยูทูบเบอร์ชื่อดังคนนึงนะครับท็อปตัวใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเป็นใครกันนะครับมีใครอยู่บ้านไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังจะนวดให้กันอยู่เลยโอ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยต้นฮะวาดมาเนี่ยครับก็เป็นพี่วานวานทูมนะครับวานทูมนะครับบ้านพี่วานนะครับเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนั่นเองพี่โนตามานะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านพี่วานนะครับที่เราจะมาพักในวันนี้ใช่ครับ
โอ้โหสุดยอดนะมีทางฟิตเนสนะครับเครื่องออกกำลังกายแล้วก็มีทุกอย่างสวัสดีครับน้องโจนะครับทีมงานของพี่วานตอนนี้เราถึงบ้านพี่วานแล้วนะครับเป็นบ้านที่เราจะมาพักในวันนี้นะฮะเราจะพาไปรีวิวห้องทำงานกันนะครับแล้วก็ห้องนอนของพวกเรานะฮะอันนี้ก็เป็นชั้น2นะครับเป็นที่พักที่เราจะมาพักในวันนี้แล้วก็ห้องทำงานนะครับที่เวลทูนนะครับจัดมาให้อันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราเก็บของนะฮะคือห้องมันก็จะโล่งๆนะครับเพราะว่าเป็นห้องใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องที่เราอาจจะมานั่งหรือว่านอนพักผ่อนกันนะครับเป็นห้องใหญ่มากนะแล้วห้องสุดท้ายนะครับเป็นห้องทำงานนะครับไปดูกันว่าห้องทำงานเนี่ยที่พี่เวลทูนของเราเนี่ยจัดไว้ให้เป็นใหญ่ขนาดไหนครับไปดูกันนี่ครับก็เป็นห้องทำงานนะฮะเฮ้ยเหมือนจะมีดารามานอนหลับนะครับทุกคนเขาใส่แว่นดำนะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับพี่เติ้ลสายหมีนี่เองนะครับพี่เติ้ลมาทำอะไรครับที่เนี่ยก็มากับมึงอ่ะจำไม่ได้ไอ้สัตว์เออมากันนี่นะฮะเป็นห้องทำงานของพวกเรานะครับเขาเรียกว่าชั่วคราวโหดูดีคอมเยอะมากร้านเกมเขาเปิดร้านเกมยังกับร้านเกมนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นสำหรับที่ทำงานแล้วก็เหนื่อยล้าก็จะมานอนอยู่ตรงนี้ครับนี่ด้านนี้จะมีทีวีนะครับทีวีเอาไว้ดูนะดูหนังหรือว่าแบบว่าเล่นเกมนะครับเนี่ยครับเป็นจอคอมนะครับที่พี่เบลทูของเราเนี่ยจัดไว้ให้โเฮ้ยมาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโดนแล้วพี่นั่นยังขาดขืนดีวะนี่นะครับทุกคนขาดมานานขอเองแต่งกิ๊กเกอร์เป็นเนี่ยโอเคนะครับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนนะครับใครที่ชอบนะครับก็ต้องช่วยกดไลค์นะกด subscribe ให้กับพี่ลูกคุงนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคลิป